คครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวจากคลิปที่แล้วนะครับมาตั้งค่านะครับสำหรับนาฬิกาเหล็กโลใช่ไหมโลเหล็กโลนะครับสมาร์ทวัตตัวนี้นะครับโอเคขั้นแรกนะครับผมไปดูนะในคู่มือนะครับเขาบอกว่าให้สแกนนะครับแล้วเมื่อเราเปิดมานะมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เลื่อนขึ้นอย่างนี้นะให้สแกนตรงนี้นะครับเราต้องไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับแอปก็จะประมาณนี้เลยครับดาวน์โหลดไปเลยใครที่มี iPhone นะครับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็เข้าแอป Store นะครับเข้าไปเลยนะดาวน์โหลดแอปอันนี้ผมจะใช้ QR Code นะครับในการสแกนนะครับโอเคได้แล้วนะครับสแกนมันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับแอปมันชื่อว่าแอปอะไรวะไฮไฟอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับดาวน์โหลดแอปที่แอป Store นะครับนี่แหละครับไฮฟินไฮฟันอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ HRYFINE นะครับกดรับไปเลยนะอันนี้คลิปนี้ผมจะไม่ได้ตัดต่อนะครับผมจะลงเรียวๆเลยนะเพราะว่าน้อยใจนะครับตัดต่อไปแบบอย่างดีนะไม่มีคนดูนะครับนะน้อยใจด้วยเด้อนี่ครับโอเคจากนั้นผมก็จะเปิดนะครับอันนี้เขาบอกว่าต้องการที่จะใช้บลูทูธต้องการไปเลยนะครับต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณอนุญาตไปเลยตำแหน่งผมจะอนุญาตในระหว่างที่ใช้แอปแล้วกันนะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็สมัครนะครับผมจะสมัครโดยใช้ Apple ID นะครับในการสมัครโอเคผมจะกด Apple ID นะอันนี้ผมจะขอสแกนหน้านิดนึงนะโอเค Apple ID สมัครเสร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมมันเป็นข้อมูลข้างในนะนี่ผมให้ดูไม่ได้นะครับกดยืนยันนะครับจากนั้นกดยืนยันมันจะบอกว่าสมุดที่อยู่นะครับกดเขียนบัญชีนะครับกดคำว่ากำหนดนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เรากรอกชื่อนะครับชื่อเล่นเพศนะครับอายุความสูงน้ำหนักตัวนะครับเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลเกี่ยวกับการออกกำลังกายของเรานะครับชื่อเล่นก็มอสนะครับช่างมอสนะครับโอเคเก็บเฉพาะระหว่างใช้งานนะครับเพศชายอายุผมอายุเท่าไหร่วะโอเคเดี๋ยวผมหารูปก่อนนะแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวครับเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคสูงผมสูงเท่าไหร่วะผมยังไม่รู้เลยไม่ได้วัดนานครับโอเคน้ำหนักผมหนัก79นะครับหน่วยวัดอะไรนะโอเคกดยืนยันไปเลยนะครับจากนั้นก็จะอยู่ในหน้านี้นะมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ว่างเปล่านะครับจากนั้นนะครับผมจะลองเชื่อมต่อบลูทูธดูหาว่าบลูทูธอยู่ไหนเนาะบลูทูธไม่เจอคำว่าบลูทูธเลยอ่ะเพื่อนๆลองกดตรงนี้ค้นหาอุปกรณ์นะครับเมื่อเข้าแอปเสร็จนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยค้นหาอุปกรณ์นะครับมันก็จะค้นหาบลูทูธนะครับนาฬิกาเหล็กโลนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่โรเล็กนะนี่เหล็กโลนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาของราคาไม่แพงมากนะครับ599บาทนะครับในปี2023เนี่ยผมก็ว่าโอเคอยู่นะจับคู่นะครับโอเคอนุญาตไปเลยนะครับอนุญาตเสร็จมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
เชื่อมต่อแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่ได้เชื่อมต่อน่าจะเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ครับตอนนี้น่าจะเชื่อมต่ออยู่นะนะครับเพราะว่าตอนนี้นาฬิกาเวลาเนี่ยมันปรับไปเป็นเวลาปัจจุบันแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย4 ทุ่มนะครับ41 นาทีนะครับเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้พอดีนะก็นี่แหละนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกโอเคเดี๋ยวลองมาดูหน้าปัดนะครับ4 ทุ่มนะครับมาดูหน้าปัดเราสามารถตั้งค่าอะไรได้ไหมเอ่ยอันนี้อะไรเราต้องตั้งค่าในนี้หรอหรือยังไงอ๋อมีการโทรสมุดสัมผัสอะไรนะสวิตช์ผิวนาฬิกาเรียกโลโอเคอันนี้คืออะไรเพื่อนๆ ID ผมหรอทุกคนสามารถเชื่อมต่อได้เลยใช่ไหมเอาเลยครับเชื่อมต่อมาหาผมได้เลยมันเป็นแอดข้อมูลส่วนตัวหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะพวกนี้นะครับโอเคน่าจะเชื่อมต่อประมาณนี้นะครับน่าจะเชื่อมต่อประมาณนี้โอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับมันก็จะเชื่อมต่อประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเวลามันก็เป็นอัปเดตปัจจุบันแล้วอะนะครับนะเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองทดสอบดูก่อนถ้าหากผมทำการเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนอะไรได้เดี๋ยวผมจะบอกนะนะครับตอนนี้มันก็เป็นหน้าจอพวกนี้อยู่เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับ